สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตมาพบกับพี่น้องยามเช้านะฮะเนื่องจากว่าวันนี้วันที่1ิอมีนาคมเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคําวินิจฉัยกรณีที่รัฐสภาก็คือสอสอสอวอน่จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับด้วยการตั้งสสอลอก็คือหลักๆก,ก็คือว่ารัฐสภาเนี่ยจะคว่ำรัฐนูนปี60 และจะตั้งสสอรอที่มาจากการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งต่างๆ200เขตเลือกตั้งเพื่อน,นําไปสู่การร่างรัฐนูญใหม่ทางฉบับเนี่ยว่ารัฐธรรมภูมีอานาจไหมเนื่องจากว่ารัฐนูญชุดนี้ผ่านประชามติจากพี่น้องประชาชนมา16.8ล้านเสียงฮะและวันนี้จะเป็นวันที่สารรัฐนูญมีคําวิิจัยครับพี่น้องซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราต้องมาทําความเข้าใจนะครับพี่น้องครับ ผมสรุปประเด็นสั้นๆให้พี่น้องเข้าใจสักสามประเด็นฮะแล้วพี่น้องจะได้เห็นภาพว่าทําไมมีกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มการเมืองต้องการคว่ำรัฐมนูญปี60ผมจะพูดซ้ำๆไปเรื่อยๆให้พี่น้องเข้าใจและเราจะได้ออกมาปกป้องและหวงเหานรับนูลของประชาชนก็คือรัฐมนูญปี60ฮะผมสรุปให้พี่น้องฟังสามประเด็นฮะหนึ่งมีกลุ่มการเมืองต้องการกลับมาสู่อํานาจครับพี่น้องย้ำนะครับมีกลุ่มการเมืองต้องการกลับมาสู่อํานาจ ด้วยการแก้วิธีการเลือกตั้งจากปัจจุบันนี้บัตร1ใบไปสู่บัตร2ใบเพราะเรื่องนี้สําคัญมากครับพี่น้องครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบพี่น้องเห็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จคุมรัฐบาลได้พรรคเดียวคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหมดพี่น้องคงจําได้นะครับว่าตอนสมัยก่อนตอนที่มีการเลือกตั้งบัตร2ใบตอนเลือกตั้งปี4 8ก็มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง มีคะแนนเสียงถุงถึง377เสียงจาก500และถัดมาเนี่ยก็คือมีคะแนนเสียง233เสียงและ265เสียงก็ถกว่าการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบจะทําให้พรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่มีทุนหนาๆทุนเยอะๆเ,เงินมากๆม,มีในทุนมากๆเนี่ยพวกนี้จะได้เปรียบมากและสามารถคุมรัฐบาลแบบพรรคเดียวได้อย่างเบ็ดเสร็จมันจึงนําไปสู่ปัญหาของประเทศที่เรียกว่าเผด็จการของรัฐบาลน,นาไปสู่เผดติการรัฐบาล วันนี้การเลือกตั้งมันนามาสู่การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวพี่น้องเห็นนะครับว่าบัตรใบเดียวมันเป็นการแก้ปัญหารัฐบาลเผด็จการด้วยการเป็นรัฐบาลผสมแต่ระบบนี้มันก็ออกแบบมาเพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพดังนั้นข้อที่หนึ่งนี่สําคัญมากพึ่งส่วนใหญ่คนม่ค่อยพูดถึงเขาต้องการแก้ไขระบบการเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบมาสู่บัตรสองใบครับ เพราะการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบมันจะเอื้อให้ในายทุนสามารถควบคุมได้ทุกอย่างและสามารถเป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จได้แล้วพี่น้องสังเกตไหมครับว่าครั้งนี้การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเนี่ยมีพักการเมืองบางพักในทุนพักคสอบตกหมดทุกคนนี่คือหัวใจครพี่น้องนี่คือหัวใจของกลุ่มทุนสามานที่ต้องการกลับมาสู่อํานาจและบอกเด็กเยาวชน นิสิตนักศึกษาที่ไม่เข้าใจรัฐธิโนให้พยายามต่อต้านรัฐมนตรี60ศูนยทั้งๆที่รัฐมนตรี60มันออกแบบมาได้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทยออกแบบมาเพื่อเอื้อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้ามาเป็นสสได้ซึ่งพี่น้องเห็นภาพในสภาไหมครับว่ามีสสหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะมากประมาณ64%ซึ่งสูงมากสมัยก่อนในสสหน้าใหม่เข้ามาได้สักยีกว่าเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วมันเป็นประโยชน์ของคนรุ่นใหม่ทั้งสิน้นแต่พวกเด็กๆเ,เ,เหล่านี้เขาไม่เข้าใจว่า เขากําลังทําลายรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูนที่ให้ประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ครับเพราะเขาคือเหยื่อของนักการเมืองนั้นหัวใจสําคัญที่ต้องย้ากับพี่น้องน,นะครับว่าเขาต้องการแก้ระบบเลือกตั้งสสจากบัตรหนึ่งใบในปัจจุบนันนี้มาเป็นบัตรสองใบเพื่อให้ทุนสามา,มานเข้าไปสู่อํานาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนเดิมครนี่คือหัวใจข้อที่1หัวใจข้อที่2เขาต้องการแก้ไข การให้ได้มาซึ่งสวเพราะขณะนี้สวในรัฐมปัจจุบันนี้นะที่จะมีผลในอนาคตเนี่ยจะเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งแบ่งกันออกมาเป็น10กลุ่มอาชีพและสวจะเลือกกันเองจากระดับอำเภอระดับอำเภอเป็นระดับจังหวัดระดับจังหวัดเป็นระดับประเทศจนกระทั่งได้สวครบ200คนพี่น้องเห็นไหมครับว่าช่องทางนี้พักการเมืองไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลหรือครอบงำสว เขาต้องการให้มีการเลือกตั้งสวจากจังหวัดต่างๆเหมือนเขตเลือกตั้งในสมัยก่อนจากที่จะให้เลือกจากกลุ่มอาชีพ10บกลุ่มอาชีพไปสู่การเลือกตั้งจากจังหวัดต่างๆ77จังหวัดถามว่าทําไมต้องการนาไปสู่การเลือกตั้งแบบการเลือกตั้งจากกลุ่มจากจังหวัดต่างๆเพราะว่าพักการเมืองสามารถใช้ฐานเสียงให้กับสวได้จึงทําให้พักการเมืองสามารถคุมสวได้ เมื่อพักการเมืองคุมสวได้เท่ากับว่าพักการเมืองคุมทั้งสสและสวมันจึงเด็จเกิดเฤติการรัฐสภาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นนี่คือหัวใจข้อที่2นะผมอยากจะเล่าพี่น้องฟังนะครับว่าเขาพยายามโจมตีสวแต,งต่งตั้งตอนนี้250คนผมถามว่าในเมื่อสอวอแต่งตั้งคุณคิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่เป็นประชาธิไปไตยทำไมคุณไม่แก้คุณสามารถแก้ได้แม้ไม่แก้อีก2ปีเศษ บทเฉพาะการนี่มันก็จะหมดด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่เขาเอาไว้เพื่อไว้เป็นประเด็นในการโจมตีรัฐมนตรีหกศูเพราะเขาไม่รู้ไม่มีประเด็นอะไรเลยที่จะมาโจมตีความเลวร้วายของรัฐมนตรีหกศูเพราะหาจุดที่เลวร้วายไม่ได้มีปัญหาเรื่องสวตแต่งตั้งซึ่งสามารถแก้ไขได้ถ้าคุณต้องการจะแก้ไขและผมเชื่อว่าสวส่วนใหญ่น่าจะยอมแต่เขาไม่แก้เพื่อเอามาเป็นประเด็นในการโจมตีดังนั้นข้อเบ็ดเสร็จข้อที่2ที่ต้องการจะแก้ไขคือเขาต้องการแก้ไข กระบวนการได้มาซึ่งสอวอซึ่งรับนันปี60ออกแบบให้สอวอมาจากกลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มราชีพเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนากลุ่มอาชีพผู้ใช้แรงงานกลุ่มอาชีพสาธารณสุขแพทย์พยาบาลกลุ่มอาชีพนักกฎหมายทนายความก็ว่าไปและแต่ละกลุ่มอาชีพประชาชนเลือกกันเองทําให้พรรคการเมืองไม่สามารถคุมได้ดังนั้นเขาต้องการแก้ไขนี่คือข้อที่2และข้อที่3ก็เป็นหัวใจสําคัญนะพี่น้องมันจะมีทั้งหมด4ประเด็นที่เขาต้องการแก้ไข หนึ่งในถือว่าเป็น3.1แล้วกันว่าต้องการจะแก้ไขเรื่องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนครับพี่น้องถ้าเขาเสนอแก้ไขลายมาตราจะแก้ไขเรื่องบทบาทาพระมหากษัตริย์เขาถูกต่อต้านจากประชาชนแน่นอนเขาจึงต้องการแก้ไขบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ประเด็นที่3.2ที่เขาต้องการแก้ไขคือต้องการแก้ไขเรื่องปราบโกงเพราะกฎหมายรัานุนฉบับนี้เนี่ยมันเป็นฉบับที่คนโกงชอกช้ำหัวใจมากถูกหนีคดีเมื่อไหร่ก็ถูกพิจารณาคดีลับหลัง คดีไม่หมดอายุความใครถูกศาลตัดสินมีความผิดเรื่องทุจริตถูกตัดสิทธิสมัครสอสอตลอดชีวิตไอ้เรื่องอย่างเงี้ยพวกคนโกงไม่ชอบคนโกงไม่พอใจและข้อ3าาที่เขาต้องการจะแก้ไขก็คือเรื่องงบสอสอพี่น้องครับปีหนึ่งงบแปรรูที่ให้สอสอไปใช้จ่ายเพื่อไปไปใช้ในการหาเสียงเนี่ยปีหนึ่งเมื่อนักกว่า 3- ามถึงสี่หมื่นล้านบาททําไมเขาไม่พูดถึงเรื่องภาษีนี้เพราะ ขนาดนี้เนี่ยรับมนลปี60เป็นฉบับแรกที่สสไม่ได้งบประมาณในการไปหาเสียงนะปีหนึ่งสามหมื่นถึงสี่หมื่นล้านบาทนะฮะพี่น้องครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีการอ้ามกันไม่ให้สสเข้ามาเกี่ยวข้องกับงบแต่เพียงแต่ว่าเขียนในรัมนู่เฉยๆไม่มีบทบัญญัติลงโทษมันก็มีการซึล์แซกให้สสได้งบประมาณเอาไปใช้จ่ายแบ่งปันกัน50ล้านบาทร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านสองร้อยล้านบาท แล้วแต่ฝีมือสสแ,แ,แต่ละคนแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้สสครั้งนี้จะไม่ได้งบแปรจะติแม้แต่สลึงเดียวทําให้ประเทศชาติประหยัดงบไปได้สาม0 0ื่นถึงสี่0 0ื่นล้านบาทต่อปีฮะถามว่าทําไมก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่มีบทลงโทษถ้ามีการแปรยติให้สสไปใช้ใจ่ายเรื่องงบประมาณจะถูกถอดถอนฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีถูกถอดถอน หรือตัวสอสอถูกถอดถอนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์สอสอคนอนั้นจะถูกถอดถอนแน่นอนนะ้าเขาสามารถแก้ไขได้และประเด็นสุดท้ายพี่น้องใช่ไหมครับการล้มล้างรัฐมนุนทั้งฉบับเท่ากับการล้มล้างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนอีกส0ฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนว่าโดยปปชว่าโดยสารดีการแผนกคเดีอาญานักการเมืองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนุนที่เป็นรายละเอียดแน่นอนนะนักการเมืองที่ถูกติดคุกก็เพราะากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูน ถ้าเขาล้มรัมนูนปี60เขาล้มกฎหมายประกอบรับสมนุนอีกส0ฉบ,บับได้ทันทีเท่ากับว่าคดีความต่างๆของนักการเมืองที่ถูกตัดสินคดีความจะได้รับการนิรโทษไปโดยปริยายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับแล้วนี่ระบบกฎหมายเป็นคุณนี่ดังนั้นไอ้สาประเด็นหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทพระมหากษัตริย์เรื่องการปราบโกงเรื่องงบสอสอหรือแม้แต่เรื่องนิโทษกรรมเนี่ยเขาไม่สามารถเสนอแก้ไขาลายมาตาได้ ถ้าร่างใหม่ทั้งฉบับมันซุกได้พี่น้องประชาชนไม่รู้ถ้ามานเก็บรับนุนใหม่ทั้งฉบับสามารถเอาเรื่องนี้ไปซุกตรงนูน้นซุกตรงนี้โดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องและมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กันตอนหลังนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าพี่น้องฟังคนระับว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงต้องการจะคว่ำรัฐมนูนปี60ทั้งฉบับและเพื่อน,นํไปสู่การร่างใหม่ทําไมเขาไม่แก้ไขรา,ายมาตราคือรัฐมนูนเปิดโอ,อก,กาสให้แก้ไขรา,ายมาตา แต่รัฐมนูญผมเชื่อว่าไม่เปิดโอกาสให้ฉีกทิ้งโดยรัฐสภาและตั้งสะสะรเพื่อล่างใหม่ผมเชื่อว่าไม่เปิดโอกาสแต่วันนี้พี่น้องติดตามคําตัดสินของศาลนะฮรศาลตัดสินอย่างไรเราต้องเคารพแต่ผมกังวลใจว่าเขาจะไปปลุกระดมปลุกระดมหาว่ามีการใช้วิธีการทางศาลเพื่อปิดกั้นอํานาจของประชาชนอ้างไปเรื่อยอ้างประชาชนไปเรื่อยนะฮะที่16.8ล้านเสียงก็คือประชาชนเพราะเขามี แผนที่แยบยนต์การที่เขาไม่แก้แขไขลายมาตราเพราะเมื่อถ้าจะแก้แขไขลายมาตราประชาชนจะรู้ว่าเขาจะแก้ไขประเด็นไหนเช่นจะแก้ไขเรื่องพะ ah at, ระมหาสัตว์ประชาชนจะต่อต้านจะแก้ไขเรื่องการโกงการทุจริตประชาชนจะต่อต้านแม้แต่จะแก้ไขเรื่องสองว่าผมเชื่อประชาชนจะต่อต้านแก้ไขเรื่องวิธีการเลือกตั้งประชาชนก็ต่อต้านเพราะมันจะนํามาสู่เรืเ่องเผด็จการของรัฐบาลผมย้านะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ออกแบบมาได้ลงตัวกับปัญหาของวิกฤตของสังคมไทยแล้วพี่น้องไม่ต้องไปกังวลฮนะการเกิดรัฐบาลผสมของรัฐบาลชุดนี้เห็นไหมครับพี่น้องมาจากของพรรคพลังประชารัฐ1้อเสียงของภูมิใจไทย53เสียงของประชาธิปัตย์51เสียงยังน้อยรัฐบาลมันมีเสรีภาพด้วยระบบของมันเองและรัฐบาลก็มีการตรวจสอบกันเองงั้นไม่ต้องไปกังวลใจว่ารัฐบาลจะไม่มีเสถีภาพดังนั้นพี่น้องเราต้องมาติดตามนะครับ ว่ารัฐธรรมนูญวันนี้สารรัฐธรรมนูญจะมีคําวิจัยฉายอย่างไรถ้าเป็นคุณแก่เขาเขาอาจจะชื่นชมสารถ้าไม่เป็นคุณแก่เขาคนเหล่านี้อาจจะปลุกระดมนักเรียนนิสิตนักศึกษามวลชนแม้แต่เอาคนเสื้อแดงออกมาวิพากษ์วิจารณ์สารประท้วงศารแล้วก็อ้างว่าต้องการรับนูนฉบับของประชาชนท,ทั้งท้ที่รัฐธรรมนูญ60นคือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศแล้วฮะบทสรุป ถามว่าทําไมเขาต้องการลมรัฐมนุญ60สามข้อนะครับ 1. เขาต้องการเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งจากบัตรหใบแบบปัจจุบันนี้ไปสู่บัตรสใบเหตุผลก็คือเพราะระบบบัตรสใบในทุนจะมีบทบาทมากและสามารถเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากพักเดียวและเป็นเผด็จการของรัฐบาลได้แต่ถ้าบัตรใบเดียวในทุนถูกลดบบบาทรวมทั้ง พรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งในทุนสอบตกทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนี่คือข้อที่ขท1ข้อที่2อง 2> เขาไม่ต้องการให้สอวอมาจารกการเลือกตั้งของประชาชนกลุ่มอาชีพ10บกลุ่มอาชีพเพราะพรรคการเมืองมันคุมสอวอไม่ได้เขาต้องการให้แก้ไขให้สวมาจารารเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งจังหวัดต่างๆเพราะสวอาศัยฐานเสียงของพรรคการเมืองและพรรคการเมืองคุมสวได้จึงเกิดเผด็จการรัฐสภาและข้อที่3ก็คือ เขาต้องการที่จะแก้ไขหมวดหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์เขาต้องการแก้ไขเรื่องการปราโกงที่ปัญหาไอ้พวกนักการเมืองทุจริตไม่ชอบเขาต้องการแก้ไขเรื่องการให้งบสสเพราะต้องการให้สอสอมีการแปลยติเอางบประมาณไปใช้ปีหนึ่งสามหมื่นถึงสี่หมื่นล้านบาทและอันสุดท้ายของทุทที่าก็คือเขาอาจจะซุกเรื่องการนิรโทษกรรมเพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกฉีกทิ้งไปแล้วร่างใหม่เนี่ย มันก็มีผลพวงที่เป็นประโยชน์ก็คือในเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับจึงเกิดการนิรโทษกรรมนี่คือสิ่งที่เขาสามารถซุกเข้าไปในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทางฉบับนะจึงขอให้พี่น้องเราทําความเข้าใจร่วมกันว่าเพราะเหตุใดพวกเราต้องออกมาปกป้องรัฐธรรมนูญปี60อย่าปล่อยให้คนชั่วจะปล่อยให้ทุนสามานหลอกลูกหลานประชาชนมาชุมนุมประท้วงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติครับ วันนี้ขออนุญาตมาสรุปให้พี่น้องฟังในสาการวันนี้นะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจเรื่องรัฐนูญของประเทศและย้ำอีกข้างหนึ่งรัฐนูญอันไหนที่มีปัญหาแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขาลายมาตราครับการแก้ไขาลายมาตราจะสามารถทําให้ประชาชนได้รับรู้ว่านักการเมืองต้องการจะแก้ไขประเด็นไหนบ้างอันไหนที่โอเคประชาชนจะได้สนับสนุนอันไหนไม่โอเคเราจะได้ออกมาคัดค้านและต่อต้าน วันนี้ผมขออนุญาตสรุปให้พี่น้องเพียงแค่นี้นะครับและเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ